เจ้าของเพจดังใจแตกสลายน้องม่อนลูกชายจมน้ำเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมเข้าค่ายโรงเรียนเจ้าของเพจดังใจแตกสลายน้องม่อนลูกชายจมน้ำเสียชีวิตขณะร่วมกิจกรรมเข้าค่ายโรงเรียนโพสต์เรียกร้องความยุติธรรมขอให้ยุติกิจกรรมทางน้ำนักเรียนเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโรงเรียนโดยเพจไมกี้จอมป่วนโพสต์เรื่องเศร้าที่ต้องสูญเสียลูกชายขณะเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนความว่าฝากกดแชร์ให้ความยุติธรรมลูกพ่อนนท์แม่นาด้วยลูกที่พ่อแม่ทนุถนอมอย่างดีต้องมาเสียชีวิตจากกิจกรรมเข้าค่ายของโรงเรียนหยุดกิจกรรมนี้ซะทีเถอะหัวอกคนเป็นพ่อแม่ใจแตกสลายพ่อนนท์แม่นาทำใจไม่ได้จริงๆน้องม่อนจมน้ำเสียชีวิตก่อนวัยอันควรชีวิตที่ควรมีค่ามีอนาคตเขาเป็นเด็กดีมากเรียนดีเรียนเก่งเกรด 4.00 ได้พ่อแม่ดีเด่นทุกๆปีปีหน้าจะเข้ามหาลัยแล้วแต่เพราะความประมาทของครูฝึกที่ไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยณค่ายหัตถพวุฒแคมป์สระบุรีการแจ้งเหตุกับผู้ปกครองล่าช้าของทางวิทยาลัยไทยอโยธยาความสูญเสียที่พวกคุณไม่มีวันรับรู้ถ้าไม่เกิดกับลูกคุณบ้างแม่คิดถึงหนูเหลือเกินไม่ได้ยินคำร่ำลาสักคำหนูหนาวไหมลูกทำไมต้องเกิดกับลูกแม่ฝากทุกคนช่วยแชร์ด้วยยุติการเข้าค่ายยุติกิจกรรมทางน้ำนักเรียนเด็กทุกคนไม่ได้ว่ายน้ำเป็นใครจะรับผิดชอบชีวิตที่ไม่มีวันกลับมาพี่ชายคนที่สองของไมกี้คนที่ให้เอาหนูมาไมกี้จอมป่วนครั้งนี้ลุ้นมากลุกน้องชายใบเตยเผยที่หวังได้ประกันวันนี้จู่จู่หลานบอกจะได้เจอแม่เหนื่อยครั้งนี้หวังกว่าทุกครั้งลุกน้องชายใบเตยเผยพี่สาวหวังได้ประกันวันนี้จู่จู่หลานบอกจะได้เจอแม่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกทนายความของนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือใบเตยนักร้องนักแสดงชื่อดังจำเลยที่3คดีแชร์ FOREX3D หมายเลขดำอเศษ989ส่วน2566ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามศาลอาญาพิจารณาแล้วเห็นควรนัดไต่สวนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวของจำเลยวันที่15พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาโดยวันนี้วันที่15พฤศจิกายน2566ลุกน้องชายใบเตยได้เผยว่าครั้งนี้หวังมากกว่าทุกครั้งแต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยส่วนจำนวนเงินในการยื่นประกันตัวจำนวนหลักทรัพย์เท่าเดิมคือ5ล้านบาทพาสปอร์ตเล่มจริงของใบเตยและขอติดกำไร EM ซึ่งวันนี้ไม่ได้มีการยื่นเอกสารใดๆเพิ่มเติมพร้อมบอกด้วยว่าใบเตยยังมีความกังวลเพราะค่อนข้างหวังมากแต่ก็พยายามบอกพี่สาวให้เผื่อใจไว้บ้างลุกส์เผยอีกว่าเมื่อวานนี้วันที่14พฤศจิกายน2566อยู่ดีๆน้องเวทมนต์ลูกสาวของใบเตยและดีเจแมนก็พูดว่าเดี๋ยววันนี้จะได้เจอคุณแม่แล้วซึ่งพอตนถามว่ารู้ได้อย่างไรน้องเวทมนต์ก็ตอบว่าพี่เลี้ยงบอกยอมรับตนเป็นน้ายังไงก็ดูแลหลานได้ไม่ดีเท่าแม่เขาแน่นอนในส่วนของคดีดีเจแมนขอรอดูท่าทีของคดีใบเตยก่อนหากมีทิศทางที่ดีจะขอดำเนินการต่อทันทีโดยวันนี้มีเพียงใบเตยที่มาขึ้นศาลแต่ดีเจแมนไม่ได้เดินทางมาด้วยหนุ่มเผยเพื่อนต้องขมากรรมอีก2คนวินัยไกรบุตรพิสูจน์อาจารย์เอกรักษาถ้าระเบิดเน่าคือผู้ที่มาฆ่าหนุ่มคงกระพันเผยวินัยไกรบุตรต้องไปขอขมากรรมอีก2คนเผยไม่รู้จักอาจารย์เอกไม่เคยเจอวินัยพิสูจน์รักษาแล้วไม่ระเบิดเน่าคือผู้มาช่วยชีวิต
แต่ถ้ารักษาแล้วระเบิดเน่าคือผู้ที่มาฆ่าหลังเปิดบุพกรรมพระเอกร้อยล้านเมธวินัยไกรบุตรโดยอาจารย์ไพศาลแสนชัยเพื่อหาทางช่วยเหลือพระเอกในตำนานที่เจ็บป่วยทรมานมาเกือบจะ5ปีโรคตุ่มน้ำพองรักษาไม่หายแถมอาการทรุดทุกทรมานภรรยาเผยเคยมีช่วงทรุดหนักต้องนอนติดเตียง9เดือนอาการกำเริบตุ่มพองขึ้นทั่วร่างอาทิมือมีสภาพเน่าต้องคอยดูดน้ำเหลืองอ่านข่าววินัยไกรบุตรยิ้มให้คนทั้งโลกเผยอาจารย์เอกมารักษาลั่นจากมือช้ำเลือดหนองเหมือนตายโดยหลังจากอาจารย์ไพศาลเปิดเจ็ดเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติเบื้องต้นให้ไปทำพิธีขออโหสิกรรม5รายชื่อแล้วพร้อมทั้งไปทาสีมัสยิดและวัดขณะที่อมรินทร์ทีวีสอบถามไปยังเพื่อนสนิทหนุ่มคงกระพันที่เป็นสะพานเชื่อมอาจารย์ไพศาลเข้ามาช่วยเหลือเผยล่าสุดว่าตื่นเต้นดีใจไปกับเขาด้วยอย่างน้อยได้รู้เป้าหมายต่อไปต้องไปทำอะไรพี่เมฆได้ไปทำหมดตามอาจารย์ไพศาลให้รายชื่อมาได้ไปติดต่อมัสยิดและวัดเพื่อไปทาสีน่าจะเสร็จเรียบร้อยเร็วๆนี้จากนั้นจะไปพบอาจารย์ไพศาลอีกครั้งเพื่อเอารายชื่ออีก2ชื่อเห็นว่าเหมือนรู้สึกดีขึ้นหลายคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับเรื่องแบบนี้ขอให้มองเป็นเรื่องที่แล้วแต่ศรัทธาของคนมีสิทธิ์จะเชื่อถ้าความเชื่อความศรัทธาเราไม่ได้ไปทำร้ายเบียดเบียนให้ใครเดือดร้อนอีกอย่างอาจารย์ไพศาลช่วยคนมา40ปีแล้วมีหลายเคสที่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ดีขึ้นหายเกิดอัศจรรย์ขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ40ปีอาจารย์ไพศาลไม่ได้ไปเรียกร้องเงินหรือทำไม่ดีกับใครตั้งมั่นช่วยคนที่เมฆรักษาทุกวิถีทางมาแล้ว5ปีไม่ดีขึ้นยังป่วยการรักษาวิธีนี้ก็ไม่เสียหายก็ลองดูอ่านข่าวอึ้งมือวินัยไกรบุตรต้องคอยดูดน้ำเหลืองอาจารย์ไพศาลเปิดเจ็ดเจ้ากรรมนายเวรล่วงเกินเกจิดังพระสีรูปส่วนอาจารย์เอกอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ตอนนี้นั้นหนุ่มคงกระพันเผยไม่รู้จักอาจารย์เอกเลยไม่เคยเจอกันเป็นส่วนของพี่เมฆที่เขาได้เจอกันอะไรก็ได้ถ้าทำให้เขาดีขึ้นโดยอาจารย์ไพศาลบอกว่าได้ยินข่าวไม่เป็นทางการว่าอาการท่านดีขึ้นมาโดยมีหมอที่ถูกโรคมารักษาท่านไปขออโหสิกรรมคนให้ท่านหายจากโรคภัยโดยเร็วขอให้บุญกุศลค้ำชูเขาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บให้พบแต่คนดีๆเข้ามาขณะที่ก่อนหน้านี้ขณะอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตไปรักษาวินัยไกรบุตรนั้นวินัยไกรบุตรได้กล่าวด้วยว่าอาจารย์เอกรักษาด้วยพลังจิตและยากินยาทามารักษาวินัยไกรบุตรเขาบอกว่าถ้ารักษาแล้วไม่ระเบิดไม่เน่าเขาการันตีไม่ทำให้เน่าไม่ทำให้ระเบิดยาที่ฉีดไปจะหายใน 3-4 วันจะแห้งเลยหายเลยไม่คันจากการฉีดทั้งตัววินัยไกรบุตรบอกว่าไม่คันเลยยากินที่กินสเตียรอย2เม็ดถ้ากินไปแล้วไม่ระเบิดไม่เน่าแล้วมันหายจริงๆเหมือนที่อาจารย์บอกคนนี้คือผู้มาช่วยชีวิตวินัยไกรบุตรแต่ถ้าหากกินแล้วระเบิดแล้วเน่าคนนี้คือคนที่จะมาฆ่าวินัยไกรบุตรคลิป